ได้ทราบกันดีนะคะผู้ชมน้องเนี่ยว่างเว้นไปไม่ได้ก็เดินทางไปทำบุญตลอดเลยก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะคะณเดชและครอบครัวก็ขึ้นไปทำบุญสร้างพระที่สำนักสงฆ์ภูแสงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่เป็นประจำค่ะล่าสุดก็ได้นำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาสาวก NY ที่ร่วมบุญนะคะเข้าไปปลูกป่าค่ะสร้างศาลาพระพุทธมารวิชัยที่นั่นโดยแม่แก้วได้อัปเดตภาพกิจกรรมการทำบุญผ่านทาง Instagram ให้แฟนๆได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะและเพื่อเป็นการเจิมศาลาหลังใหม่ค่ะพี่ณเดชก็เลยนำทีมน้องๆร่วมทำบุญสวดมนต์ทำวัดเช้าแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนจะถวายพระตาหารเช้าแบบพระสงฆ์ค่ะและเดินทางหอบต้นกล้าไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันที่ศูนย์การเรียนรู้ตชด.บ้านดอยแสงกันต่อด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะรีวิวบันเทิงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับณเดชและครอบครัวรวมถึงกัลยาณมิตรทุกๆท่านด้วยค่ะอัปเดตข่าวของคนพี่ไปแล้วเราจะไม่อัปเดตข่าวของคนน้องได้ยังไงคะมีณเดชแล้วก็ต้องมีญาญ่าค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่หลังจากที่น้องญาญ่าได้โพสต์รูปคู่กับณเดชเมื่อครั้งไปเที่ยวที่นอร์เวย์นะคะพร้อมแคปชั่นว่านอร์เวย์ฟิล์มซาเฮียค่ะเห็นรูปอยากเห็นรูปจากทริปเดินเขาไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเหล่า FC และคนบันเทิงต่างๆก็มาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะอย่างเกรทวรินทร์ก็ไปคอมเมนต์ว่าอยากครับญาญ่าก็รีบเข้ามาตอบว่าฮิฮิวิวสวยมากเลยค่ะนอกจากนี้แม่แก้วก็มาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าคิดถึงบรรยากาศที่สุดญาญ่าก็ตอบกลับแม่แก้วว่าคิดถึงมากๆค่ะแม่แก้วเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวออกงานอีเวนต์ก็เลยมีโอกาสได้พูดถึงรูปนี้กันซะหน่อยโดยเธอบอกว่าเป็นรูปที่ชอบที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะทยอยลงรูปจากกล้องฟิล์มให้ได้ดูกันไปนะคะเธอถ่ายไปทั้งหมด4ม้วนค่ะโดยญาญ่ารีบออกตัวก่อนเลยว่าอาจจะไม่ค่อยมีรูปหวานๆนะเพราะว่าจะเน้นรูปวิวซะเป็นส่วนใหญ่แต่ที่น่าลุ้นก็คือกล้องของพี่ณเดชน์ค่ะเพราะเป็นการถ่ายสแนปญาญ่าโดยเฉพาะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเห็นรูปแล้วล่ะแต่เป็นการเผลอที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จะเป็นเพราะอะไรเนี่ยต้องไปถามญาญ่านะคะพร้อมกับให้เธอได้อัปเดตความคืบหน้าละครเรื่องลายกินรีด้วยค่ะไอ้สแนปอ่ะส่วนมากหน้าตาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบจะไม่ค่อยได้ลงค่ะส่วนมากจะตาลืมข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นไหมเห็นแล้วเราก็บอกว่าห้ามลงเป็นเด็ดขาดห้ามลงเป็นเด็ดขาดปรึกษาค่ะก็ก่อนที่หนูจะลงหนูก็ถามเขาว่าโอเคไหมเขาก็บอกว่าลงได้ไม่มีเขาเล่าหมดเลยหรอเขาตั้งตัวได้ทันแบบได้ไวมากอ่ะโชคดีค่ะหมายว่าเขาไม่ลงยังไงก็ไม่ลงค่ะด้วยแบบว่าภาพรวมของ Instagram เขาส่วนมากจะเป็นแบบว่าวิถีชีวิตมากกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับเวิร์กช็อปค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบได้ดูคร่าวๆว่าสตอรี่ไลน์เป็นยังไงเริ่มแบบว่าคุยกันว่าแบบต้องไว้ทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่หนูเข้าใจเรื่องจะเป็นแบบว่าสืบสวนจะเป็นแบบว่ามิสทรีนิดนึงค่ะก็น่าจะไม่ได้แบบว่าหนักเท่าแฝดอยู่แล้วเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้หวานเวอร์เบอร์สิบจริงเลยนะคะผู้ชมค่ะทางแฟนคลับทั้งหลายก็แฮปปี้ไปตามๆกันเลยค่ะไงก็รอติดตามละครลายกินรีของน้องญาญ่ากันด้วยนะคะ